ออร่ารดีกรีคุณหนูพันล้านพิมพ์พิมพ์มประภาทำงานแบกหามช่วยแม่ในวัยเด็กมีข่าวลือว่าเธอเป็นลูกคุณหนูที่มาจากครอบครัวที่ร่ำรวยระดับพันล้านถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะเคยชี้แจงผ่านช่อง YouTube ของตัวเองไปแล้ว แต่ก็ยังมีคนที่เข้าใจผิดอยู่ดีค่ะล่าสุดพิมพ์พิมพ์ประภาได้เผยว่าครั้งแรกที่ได้ยินเรื่องนี้คือตอนไปรับประทานอาหารร้านตามสั่งประจำที่หน้าหมู่บ้านแล้วคุณป้าที่ร้านก็เดินมาคุยกับตนว่าลูกกินอาหารป้ามานานป้าเพิ่งรู้ว่าหนูเป็นลูกเศรษฐีได้ยินแบบนั้นก็งงมากเลยถามว่าคุณป้าเอามาจากไหนคุณป้าจึงนด้หยิบหนังสือพิมพ์มากางให้ดูซึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นได้ เขียนว่าตนเป็นลูกเจ้าสัวซึ่งก็งงเอามากๆค่ะทั้งนี้พิมพ์ยังได้เผยถึงชีวิตจริงของเธอว่า คุณแม่เป็นคนชัยนาทมีอาชีพเป็นชาวนาส่วนคุณพ่อเป็นคนจีนแท้ๆที่ครอบครัวย้ายมาอยู่ที่ประเทศไทยโดยคุณพ่อคุณแม่ก็พบรักกันที่จังหวัดชัยนาทต่อมาจึงได้ย้ายเข้ามาอยู่ที่กรุงเทพซึ่งคุณแม่ก็ไม่ได้ทำนาแล้วส่วนคุณพ่อก็เป็นช่วงที่ทำงานช่วงแรกๆอยู่ซึ่งตอนนั้นคุณแม่ก็ได้เล่าให้ฟังว่ามีเงินเพียงแค่เจบาท แล้วหลังจากนั้นพอพิมพ์เกิดขึ้นมาคุณพ่อคุณแม่ก็บอกว่าทุกๆอย่างก็ดีขึ้นตอนแรกคุณพ่อคุณแม่ตั้งชื่อว่าโบนัสเพราะรู้สึกว่าตั้งแต่มีลูกคนนี้เหมือนเป็นโบนัสเหมือนชีวิตค่อยๆดีขึ้นแล้วค่อยเปลี่ยนมาเป็นชื่อพิมพ์อย่างที่ใช้ในทุกวันนี้ค่ะ โดยเมื่อก่อนคุณแม่เป็นแม่ค้าขายเสื้อผ้าซึ่งพิมพ์ก็จะไปช่วยคุณแม่ตลอดเพราะคุณแม่ขายส่งต้องแบกเสื้อผ้าเป็นกระสอบกระสอบพิมพ์ไปช่วยคุณแม่ตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีหน้าร้านต้องกองแบกขายกับดินก็ทำมาแล้ว จนปัจจุบันคุณแม่มีหน้าร้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะส่วนคุณพ่อก็ทำมาแล้วทุกอาชีพตั้งแต่แบกหามและเคยเป็นแม้กระทั่งเซลล์ขายผ้าอนามัยซึ่งตอนนั้นก็โดนผู้หญิงล้อด้วยว่าดูสิผู้ชายมาขายผ้าอนามัยแต่คุณพ่อก็ไม่สนใจบอกว่าเป็นอาชีพสุจริตคุณพ่อจะพูดเสมอว่าคนเราทำได้ทุกอาชีพและทุกอาชีพสามารถสร้างรายได้ได้หมดค่ะ